ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีศรินทรมหาวชิราลงกรณวรราชพักดีสิรษฐกิจาการทีนีพีระยาพัฒนรัตศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจัสเสด็จพระราชดําเนินเยือยนสาธารณารัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่12ถึงวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2566 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามพระมพรพระชกุมารีจะทรงเป็นประธานเปิดงานแสดงดนตรีและนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาน,นิวัฒนากรมมาหลวงนาราธิวาสราชนครินเนื่องในโอกาสครบ100ปีวันประสูตร และในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมมารมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านการศาึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม โดยงานแสดงดนตรีและนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นณหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมืองลียงสำนักงานใหญ่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติกรุงปารีสโดยคณะมิสซังตามประเทศแห่งกรุงปารีสนอกจากนีน้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอบทระเนรสถานที่สำคัญทางประวัติศาตสตร์ศาสนาและศิละปะในเมืองลียงและกรุงปารีส สมเด็จพระกนิธิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามประรมราชกุมารีแตบประทับเครื่องบินของบริษัทการ,รบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 930ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่12พฤษภาคมุริศักราช2,566เวลา0นาฬิกา5นาทีคืนวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคมุรธศักรา2,566 และจจบประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท g จี1เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่19พฤษภาคมพฤศศักราช2,566เวลา5้านาฬิกา55นาทีจึงขอประกาศให้ทราบตัวทั่วกันสำนักพระราชวัง9พฤษภาคมพทธศักราช2566